ดีด้วยครับค่ะเริ่มเลยอามินพี่ถามถึงเรื่องการแต่งงานกันฮะอ๋อเข้าประเด็นตกใจกันจากการไปเข้าแล้วเข้าประเด็นแล้วตกใจก็ดีค่ะก็เป็นงานสบายๆค่ะน่ารักมากแล้วก็เขาเชิญแค่เพื่อนสนิทใช่ไหมก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรงานมั่นค่ะอย่างตอนที่เจ้าสาวเขาแจ้งธีมมาเขาเป็นแจ้งธีมแจ้งธีมฟ้าเหลืองค่ะแต่ว่าเพื่อนๆแกงเราก็แบบว่าเหลืองละกันจะได้แบบไปเขาเรียกว่าอะไรทิศทางเดียวกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกั้นประตูด้วยอะไรเงี้ยซองหนาไหมคะวันนั้นไม่หนาเท่าไหร่ค่ะเพราะว่า คำถามค่อนข้างยากแต่ว่าก็แบบว่าคำถามมินนั่นมีแบบ2ช้อยถูกกับผิดเราจะบอกได้ไหมว่าคำถามที่เราคิดทั้งวันทั้งคืนมันคือหนูคิดคือแบบพอพี่แมทบอกหนูคิดออกเลยว่าต้องเป็นคำถามนี้เท่านั้นเราดูจริงจังมากเลยเนอะใช่เพราะว่ามินรู้สึกว่าแบบมันเป็นคำถามที่คนไม่ค่อยรู้นั่นก็คืออยากรู้ว่าพี่แมทเขามีแบบจับได้ลุ้นดิลุ้นตอบนะตอบพร้อมๆกันนะแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้ให้ซองนะให้ซองมาเป็นยังไงมาตัวเสริม Made in Norway พี่แมทเนี่ยเขาสักไว้ข้างไหนถ้าเป็นแฟนจริงต้องรู้คำใบ้ที่เมื่อกี้เราบอกมีสองตัวเลือกก็มีแค่ซ้ายกับขวาตอบอะไรคะตอบอะไรคะขวาซ้ายอ้าวไม่ได้มาด้วยกันนะมันดูคนถูกไงคนละสีอันนี้ขวาใช่ป่ะซ้ายเหลืองอ่ะคุณมอบซองให้คุณตีค่ะเก่งมากเก่งมากโชคดีเชียร์ค่ะเอ้าทำไมเราคิดถึงว่าเจ้าบ่าวจะตอบไม่ได้พอมีรู้สึกว่ามันคือเราอ่ะเห็นรอยสักเนี่ยมานานแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยเจ้าบ่าวจะรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเพราะว่าสักไว้เนี่ยข้างล่างสุดใช่แล้วเป็นยังไงบ้างพอเขาตอบได้มั้ยสมมุติเขาตอบไม่ได้เพราะเขายังไม่เคยเห็นมันก็เลยบอกว่าพี่ต้องลองไปดูแล้วทำไมเราถึงยอมให้ผ่านก็ยอมให้ผ่านแหละเพราะว่าประตูสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไม่ทันเลิกอยากให้มีเล่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแมทค่อนข้างที่จะร้องไห้ก็ร้องไห้แต่เอนจอยมากก็ดูเอนจอยนะคะก็ก่อนวันงานนี้ก็ถามว่าแบบพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแต่เขาถือว่าแบบถือเป็นคนจัดงานที่แบบเขาดูชิลอะดูแบบenjoy กับพี่โมเมนต์มินก็ดีใจกับพี่แมทแล้วก็พี่เฟมที่แบบมาถึงวันนี้แล้วก็ดีใจจริงๆแต่คนทําใจกับประโยคว่าเขาถือจะมาใช่โจกด้วยติดก็พี่แมทอ่ะตลกหน่อยติดตลกหน่อยแต่ว่าน่ารักค่ะน่ารักจริงๆถ้าย้อนไปวันที่แบบว่าพี่เฟมขอแมทนั่นคือเรารู้กันมาก่อนมั้ยคะทุกคนก็เซอร์ไพรส์พร้อมกันหนูไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าพี่แมทเขาเป็นคนที่แบบติดตลกอยู่แล้วที่เล่นที่จริงอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับแม่นีแม่พี่แมทเขาก็บอกว่าตอนที่พี่แมทบอกอ่ะแม่ก็คิดว่าแบบเล่นแม่ก็ยังไม่เชื่อหรอใช่หนูก็บอกว่าแม่คิดเหมือนหนูเลยด้วยความที่มินอยู่เขาเป็นในช่วงชีวิตที่รู้สึกว่ามินเขาประสบความสำเร็จในความรักดีใจค่ะจริงๆมินกับพี่แมทเนี่ยถือว่าเป็น power team รุ่น2ตั้งแต่เข้าช่อง3แต่มินอายุ12ก็เป็นเพื่อนกันมาเกือบ20ปีก็ได้เห็นทุกก้าวของชีวิตนะคะก็จริงๆก็อยู่เป็นกำลังใจให้เสมออยู่แล้วแหละแล้วก็ดีใจที่เหมือนเห็นวันนี้ที่มีคนมาดูแลพี่แมทแล้วเขาก็ดูแบบพร้อมที่จะแบบมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วก็ดีใจค่ะอีกสิ่งหนึ่งในงานแต่งที่คนพูดถึงนอกจากซึ้งแล้วก็ทุกคนจอยละม่วนมากเต้นจอยมากเลยค่ะก็เป็นงานแต่งที่มินว่าแบบน่ารักก็แบบมีแต่คนสนิทของทั้งคู่ทั้งสองครอบครัวแล้วก็เป็นงานแต่งที่บ้านที่ทุกวันนี้ไปคนก็ยังชมว่าเอ้ยงานน่ารักเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบดีใจไปกับเพื่อนมากกว่าอย่างนี้เราเก็บอินสปิเรชั่นตรงนั้นมาบ้างไหมเขาเรื่องใช่ก็จริงๆก็ดูไว้เพราะว่าแบบงานที่จัดที่บ้านก็ดูแบบเรียบง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยอบอุ่นดีค่ะก็เก็บเกี่ยวไว้ยังต้องเก็บอีกไม่งานพี่แต้วต่อต้องมีหลายงานใช่ตัดชุดไม่ทันแล้วเนี่ยแสดงว่างานเราก็ต้องแบบว่ารวมทุกสไตล์ของทุกงานมาไว้ในงานไว้เมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยไงแล้วเรากับเต้ยยังไงเราสองคนเพราะว่าเราเหลือสองคนสไตล์ที่กลุ่มแล้วไม่เครียดไม่ต้องเครียดสีหน้าดูไม่เครียดไม่เครียดจริงๆก็รู้สึกว่าเรายินดีกับคนที่พร้อมมากกว่าค่ะก็เป็นคำถามยอดฮิตที่พี่ก็เจอกันในทุกวันแหละมันก็เชื่อว่าพี่เต้ยเองก็ต้องเจอเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เอามาเป็นแรงกดดันของเราอย่างพอถามมากๆมองเป็นโจ๊กไปว่าเอ้ยโจ๊กไ
เอ้ยพี่เต้ยยังไงดีคะเราจะคิดคำตอบใหม่ๆยังไงใช่ก็มีคุยกันแล้วเต้ยก็แบบมิ้นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเพิ่งไปเจอพี่เต้ยที่เขาใหญ่แล้วก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะพี่เต้ยไม่ต้องเครียดไปบอกเขาว่าไม่ต้องเครียดเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนมีการตกลงว่าใครจะไปก่อนกันหมายถึงว่าพี่เต้ยก่อนแล้วก็ยังหรือไม่ได้ตกลงเพราะว่ายังไม่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากกดดันกันละกันแล้วมิ้นก็เชื่อว่าแบบถ้าณโมเมนต์เราพร้อมเมื่อไหร่ทั้งคู่ก็เมื่อนั้นแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของมิ้นก็คือไม่กดดันกับคำถามนี้เลยไม่กดดันเพราะว่าล่าสุดมิ้นจัดมีตติ้งที่เขาใหญ่ใช่ไหมมิ้นยังสูว่าพอจัดเองอ่ะอุ้ยมันเหนื่อยการเป็นออร์แกไนซ์เองมันเหนื่อยเหนื่อยจริงๆแล้วก็ยังบอกกับครอบครัวเลยว่าไม่จัดแล้วนะวันเกิดงานตรงนั้นแต่งเหนื่อยเหนื่อยจริงแต่มันต้องสเกลใหญ่นะที่เราจัดไปอ่ะใช่ก็ที่จัดที่เขาใหญ่ก็คือเหมือนเอาแฟนคลับ80คนใช่ไหมคะขึ้นรถบัสแล้วก็ไปทำกิจกรรมแล้วพอแบบมันมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศความพร้อมอะไรเงี้ยกลายเป็นแพลนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นมิ้นเลยนึกว่าการจัดงานมันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องมีแผน A แผน B จริงๆอะไรเงี้ยพอเห็นอย่างนี้แล้วมันเหนื่อยหรือว่ามันเหนื่อยค่ะสเกลเล็กลงกว่านี้ไม่เขาใหญ่แล้วถ้าเป็นงานเราหลังจากนี้ก็คืออะไรต่างๆจะพอแบบเรียบง่ายเลยเอาแบบง่ายๆแหละจริงๆมินก็อยากจริงๆงานมีตติ้งมินก็คิดว่าแบบเอออยากจัดแบบเรียบง่ายไม่ได้มีโชว์ไม่ได้มีอะไรแต่ด้านก็ไปเป็นเรื่องของสัตว์ก็มีการขี่ม้าโชว์แฟนคลับไม่ง่ายใช่คือมินคิดว่าเอ้ยง่ายเพราะว่าเวลาเราไปขี่ม้าที่เขาใหญ่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็แค่นี้เองขี่มาตรงโบนันซ่าจากคอกอะไรเงี้ยพอไปถึงมันเป็นเรื่องของเอาแฟนคลับวนรถผิดมาเลท1ชั่วโมงมิ้นก็ตะขี่ม้าตากแดดนะคะ1ชั่วโมงคือขี่ม้ารอแฟนคลับเหรอใช่รอแฟนคลับเพื่อแบบส่งเขากลับกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาก็เป็นเราก็เลือกม้าที่สวยไงไม่ได้แบบดูว่าเออนางจะทนทานต่อแสงแดดมั้ยแล้วแดดก็คือลุ้นหนูต้องไหว้แบบเอาสูตรกองถ่ายมาไหว้อ่ะว่าฝนอย่าตกนะเพราะว่าไปวันแรกฝนตกกระหน่ำเหมือนไม่เคยตกมาก่อนต้องยังไงจะสูตรกองถ่ายคือยังไงเป็นสูตรลับไม่ได้ไม่บอกใช่สูตรไล่ฝนประจำกองถ่ายค่ะเอาไปใช้ที่เขาใหญ่พนักงานที่นู่นก็มีการมองมิ้นแบบจริงหรออะไรแล้วมันได้ผลไหมได้ผลไหว้ทีก็หยุดทีแต่ต้องไหว้บ่อยๆห้ามทูบดับแสดงว่าถ้างานแตกจากที่เขาใหญ่ขอคิดก่อนว่าสเกลมันดูแบบจริงนี่ขนาด80คนยังแบบเหนื่อยจริงๆแต่ว่าก็มันก็แฮปปี้กับโมเมนต์ที่ทุกคนชอบได้รับกระแสตอบรับที่ดีก็ดีใจแต่ว่าระหว่างงานเราก็คิดว่าพยายามชิลแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ชิลมีน้ำตาโอเคค่ะโอเคค่ะอิสระจะมีจ๋านั่นไหนก่อนตอนนี้ก่อนไปทำมามีแค่ได้